เอาละครับสำหรับวันนี้เราจะมาย่อเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันให้เสร็จใน10นาทีนะครับดังนั้นตั้งใจฟังเลยนะครับเริ่มกันที่สมมุติว่าถ้าเกิดผมบอกว่าให้ A เนี่ยเป็นเซตของ1 2 3และ B เนี่ยเท่ากับเซตของ5 6นะครับผมสามารถเขียนได้ว่า A คูณ B นะครับก็คือเซตของตัวหน้าให้เป็น A และตัวหลังให้เป็น B ครับจะได้คูณดับเป็นแบบนี้ครับ1 5 2 5 3 5แบบนี้1 6 2 6แล้วก็3 6ครับแบบนี้ทีนี้ผมบอกว่ามี R ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นสับเซตของ A คูณ B ครับ R เป็นสับเซตของ A คูณ B ก็ต่อเมื่อ R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B โอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดผมบอกว่า R1 เนี่ยเท่ากับเซตของ1 5 2 5แบบนี้แสดงว่า R เป็นความสัมพันธ์ครับ R1 เป็นความสัมพันธ์ถ้าเกิดผมพูดถึง R2 เท่ากับเซตของ3 4 1 2แบบนี้จะพบว่า3 4ไม่ใช่สับเซตครับดังนั้น R2 ไม่ใช่สับเซตแสดงว่า R2 เนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ครับตัวนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์โอเคนะครับดังนั้นจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับจะพบว่า R เนี่ยหรือความสัมพันธ์ผมให้เป็นความสัมพันธ์นะครับมีค่าเท่ากับสับเซตนั่นเอง R ก็คือสับเซตสามารถแทนได้เลยนะดังนั้นจำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดครับดังนั้นจำนวนความสัมพันธ์ทั้งหมดจะเท่ากับ2ยกกำลัง n ครับยกตัวอย่างเช่นผมบอกว่า a คูณ b เซตหนึ่งเนี่ยได้เป็น1 2กับ1 3นะครับดังนั้นผมจะเขียนได้ว่า R1 ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้คือเซตของ1 2 R2 ก็คือเซตของ1 3 R3 ก็คือเซตของตัวมันเองและสุดท้าย R4 ก็จะเท่ากับเซตว่างคือสับเซตนั่นเองครับดังนั้นจะพบว่าถ้าสมาชิกมี2ตัวความสัมพันธ์ทั้งหมดมี2ยกกำลัง n ซึ่งก็คือ2กำลัง2ครับเท่ากับ4ตัว4ตัวมีอะไรบ้างก็คือ1 2 3 4นี่คือความสัมพันธ์นะครับดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของกราฟได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมไม่สอนแล้วกันเอาไปหาอ่านเอาเองจะสอนในเรื่องนี้ครับคือฟังก์ชันครับฟังก์ชันคืออะไรฟังก์ชันคือตรงนี้เน้นเลยนะครับคือความสัมพันธ์ที่ตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังได้แค่ตัวเดียวฟังแบบนี้อาจจะงงสักหน่อยหนึ่งครับแต่ขอเน้นไว้เลยนี่คือฟังก์ชันขอทวนใหม่อีกรอบหนึ่งฟังก์ชันก็คือความสัมพันธ์แบบหนึ่งที่ตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังได้แค่ตัวเดียวจะขอยกตัวอย่างนี้ครับถ้าเกิดผมบอกว่า A คูณ B เนี่ยเท่ากับเซตของ1 2 1 3 2 3แบบนี้ผมบอกว่า R1 เป็นความสัมพันธ์แบบหนึ่งได้เป็น1 2กับ1 3ถามว่า R1 เป็นฟังก์ชันไหม R1 เป็นฟังก์ชันหรือไม่พบว่า R1 เนี่ยตัวหน้าเป็น1ครับแต่ตัวหลังเป็น1จับกับ2แล้ว1ก็ยังมาจับกับ3อีกแบบนี้ครับ
หมายความว่า1จับกับ2แล้ว1ก็ยังมาจับกับ3ไม่เป็นฟังก์ชันครับเพราะอะไรเพราะตัวหน้า1ตัวต้องจับกับตัวหลังได้แค่ตัวเดียวครับแบบนี้ไม่เป็นฟังก์ชันมาดู R2 กันบ้าง R2 เท่ากับเซตของ1 2กับเซตของ2 3แบบนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันไหมเราก็จะพบว่า1จับกับ2 2จับกับ3คือตัวหน้าจะมีอยู่2ตัวคือ1กับ2และตัวหลังก็มีอยู่2ตัวคือ2กับ3 1จับกับ2 2จับกับ3ตัวหน้า1ตัวเห็นไหมฮะตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังแค่ตัวเดียวเป็นฟังก์ชันครับโอเคนะครับต่อไปมาดูอีกกรณีหนึ่ง R3 เท่ากับเซตของ1 3 2 3ครับจะพบว่าตัวหน้ามีอะไรบ้างตัวหน้ามี1และตัวหน้าก็มี2ครับตัวหน้ามี1ตัวหน้ามี2ตัวหลังมีตัวเดียวคือ3ครับเป็นฟังก์ชันไหมครับไม่เป็นครับเพราะอะไรเพราะเอ้ยโทษทีโทษทีมึนครับเป็นครับเพราะนิยามคือตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังแค่ตัวเดียวเห็นไหมครับตัวหน้า1จับกับตัวหลังแค่ตัวเดียวตัวหน้า1ตัวจับกับตัวหลังแค่ตัวเดียวเป็นฟังก์ชันครับเพราะโจทย์ไม่ได้นิยามตัวหลังโจทย์นิยามแค่ตัวหน้านิยามแค่ตัวหน้าดังนั้นเป็นฟังก์ชันโอเคนะครับอ่ะจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวเราจะยังไม่โฟกัสเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็ลืมอยู่ดีอ่ะดังนั้นหน้าตาของฟังก์ชันนะครับหน้าตาของฟังก์ชันก็จะเขียนอยู่ในรูปของ f(x) นะครับมันคืออะไรอ่ะสมมุติว่าผมบอกว่า y เท่ากับ 2x บวก 1 f(x) ก็คือเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยคือฟังก์ชันของ x ดังนั้นเราจะแทนว่า y เนี่ยก็คือfx เท่ากับ 2x บวก 1 สามารถแทน y ด้วย fx ได้เลยนะครับแทน y ด้วย fx ได้เลยโอเคนะดังนั้นถ้าเกิดผมอยากจะรู้ว่า f5 เท่ากับเท่าไหร่ f5 เท่ากับเท่าไหร่ผมก็สามารถแทนไอ้ก้อนนี้ไอ้ x เนี่ยเห็นไหมครับสังเกตว่ามันเป็น fx ใช่ไหมผมแทน x เป็น5เนี่ยเห็นไหมใน f ในวงเล็บเนี่ยเป็น5ดังนั้นผมก็ต้องแทน x ตัวนี้เป็น5ด้วยก็จะได้เป็น2คูณ5บวก1เท่ากับ11เนี่ย f5 เท่ากับ11โอเคนะครับดังนั้นถ้าเกิดโจทย์มาบอกมาแบบนี้ครับคือ1 fx เท่ากับ 2x บวก1และ f เอาแค่นี้ก็พอfx เท่ากับ 2x บวก 1 จงหา f4 บวก f5 ครับดังนั้น f4 บวก f5 คืออะไรก็ต้องมาหา f4 ก่อนว่า f4 คืออะไร f4 ก็คือ2คูณ4บวก1เท่ากับ9ครับ f5 คืออะไร f5 ก็คือ2คูณ5บวก1เท่ากับ11ครับ f4บวก f5 ก็เท่ากับ9บวก11ตอบ20ครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือฟังก์ชันง่ายมากนะครับแล้วถ้าเกิดผมบอกว่าผมมี R1 มาเนี่ย1 2 2 3 3 4แบบนี้ R2 มาเนี่ย2 4 2 5 3 6ข้อไหนเป็นฟังก์ชันคำตอบครับสังเกตว่าตัวหน้า1 2 3ไม่ซ้ำกันเลยเป็นฟังก์ชันครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับมี2ซ้ำกันตัวหน้าจับกับตัวหลัง2ตัวก็คือ2มันมาจับกับทั้ง4แล้ว2ก็ดันมาจับกับ5อีกแบบนี้ไม่เป็นฟังก์ชันครับเนื้อหาฟังก์ชันหลักๆมีมันจริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าที่จะมาสอนตอนเนี้ยก็คือพอได้เท่านี้จริงๆโอเคนะครับถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ